อ่านโจทย์พร้อมๆกันข้อ7ค่ะพร้อมกันค่ะ1 2 3พระโพธิสัตว์ที่เห็นดวงอาทิตย์มืดทั้งหมดหรือมืดทั้งส่วนเรียกว่าอะไรถึงใครแล้วเรียกว่าอะไรที่เราทดลองทั้งหมดเรียกว่าอะไรคะสุริยุปราคาปรบมือให้เพื่อนค่ะเราเรียกว่าการเกิดสุริยุปราคาค่ะอันนี้คือคำตอบข้อที่7ค่ะสุดท้ายนี่ใครสรุปได้คุณครูให้10คะแนนเลยนะคะจากการทดลองทั้งหมดเนี่ยถามว่าสุริยุปราคาเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรอ้าวเชิญค่ะเชิญค่ะตอบก่อนเลยตอบก่อนเลยถึงใครตอบก่อนอย่าส่งไมค์ให้เพื่อนนะคะตอบก่อนตอบได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรนักเรียนมองภาพดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์โคจรนะคะอะไรโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงจันทร์ดวงจันทร์โคจรรอบดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โคจรรอบอะไรด้วยโลกรอบโลกแล้วโลกโคจรรอบอะไรคะตัวเองโลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบอะไรดวงอาทิตย์รอบดวงอาทิตย์อ่ะตอบคำถามแค่นี้พออ่ะปรบมือให้เพื่อนอ้าวต่อไปพีระพลพัชรพลแล้วจะเกิดปรากฏการณ์อะไรที่เกิดสุริยุปราคาสุริยุปราคาเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรพัชรพลดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ครับดวงจันทร์บังแสงดวงอาทิตย์ถูกนิดยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนดวงจันทร์บังแสงดวงอาทิตย์นะคะก็ถูกแต่ถูกไม่หมดนะคะต่อไปค่ะใครจะตอบต่อถึงใครแล้วเอาไม้ซิกนี้บ้างเอกบุรุษเอกบุรุษครูถามใหม่ว่าสุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นอะไรมืดเห็นพระอาทิตย์มืดเห็นพระอาทิตย์มืดซึ่งเกิดเมื่ออะไรอยู่ตรงกลางระหว่างอะไรอยู่ตรงกลางคะมีระหว่างโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกดวงอาทิตย์กับโลกอยู่ในระยะเวลาในระยะที่พอเหมาะนะคะเกิดเงาที่ไหนเอาต่อเลยค่ะนักเรียนจับไมค์ให้ดีนะคะอย่าให้สั่นนะคะเพราะสั่นไปสั่นมาขึ้นมันจะไม่ดีนะคะฟังไม่ชัดจะเกิดเงาที่ไหนคะดวงอาทิตย์ครับโลกครับเกิดเงาของอะไรตกบนโลกเงาของอะไรตกบนโลกเงาของอะไรพระจันทร์เงาของดวงจันทร์ตกที่โลกต่อไปค่ะเงาที่ตกบนโลกนั้นจะมีกี่ประเภทกี่ชนิดสองชนิดคือเงาอะไรกับเงาอะไรเงามืดกับเงามัวเงามืดกับเงามัวคนบนโลกที่อยู่ตำแหน่งเงามืดจะเห็นดวงอาทิตย์เป็นอย่างไรอ่ะคนต่อไปตอบนักเรียนคนต่อไปตอบคนบนโลกที่อยู่บนบริเวณเงามืดจะเห็นดวงอาทิตย์เป็นอย่างไรคะสว่างหรือมืดทั้งหมดมืดทั้งหมดมืดทั้งหมดถ้าเกิดอยู่บริเวณเงามัวนะคะเห็นเป็นบางส่วนเห็นดวงอาทิตย์มืดเพียงบางส่วนถ้าอยู่นอกเขตเงามัวจะเห็นดวงอาทิตย์เป็นยังไงเป็นอย่างไรคะทั้งดวงสว่างทั้งหมดเลยนะคะปรบมือให้กับนักเรียนทุกคนนะคะที่ตอบคำถามนะคะอ่านพร้อมกันค่ะอันนี้คือสรุปของเราอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3
นักเรียนเขียนลงไปค่ะสรุปนะคะแล้วก็นักเรียนเขียนต่อได้นะคะถ้าเกิดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือคนที่อยู่บริเวณเงามืดนะคะบนโลกจะเห็นดวงอาทิตย์มืดทั้งหมดนะคะเป็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวงนะคะถ้าอยู่บริเวณเงามัวจะเห็นสุริยุปราคาเพียงบางส่วนนะคะเร็วค่ะสรุปค่ะไม่ได้อ่านหนังสือมาหนังสืออยู่ไหนถึงใครแล้วคะคุณครูมีข้อสอบ1ข้อใครยังไม่เรียบร้อยยกมือยังไม่เรียบร้อยยกมือรอเพื่ออีก1นาทีค่ะขอภาพที่วิชวลไลเซอร์ค่ะคุณครูมีภาพ3ภาพภาพที่1ภาพขอภาพคอภาพงอมี3ภาพนะคะภาพขอภาพคอภาพงออ้าวพิจารณาภาพไหนเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาภาพขอภาพอะไรคะภาพขอภาพ1ภาพ2ภาพ3ใครว่าภาพ2ยกมือถูกต้องปรบมือตัวเองค่ะนะคะแถมนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้สอนเรื่องนี้นะคะส่วนภาพนี้ส่วนภาพนี้ถ้าโลกอยู่ตรงกลางนะคะระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาก็คือจะเกิดเงาของโลกทอดไปบังดวงจันทร์นะคะจำไว้นะคะอันนี้พอดีเราติดอะไรคะวันที่ที่เราติดแล้วมันไม่ได้วันปีใหม่ใช่ไหมคะพอดีไม่ได้สอนเรื่องนี้นะเพิ่มเติมนะคะถ้าดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์โคจรอยู่ตำแหน่งเดียวกันโดยโลกมาอยู่ตรงกลางจะเกิดเงาของโลกไปบังดวงจันทร์นะคะจะเห็นดวงจันทร์มืดในเวลากลางคืนข้ามขึ้นนะคะ15ค่ํานะคะปรากฏการณ์อันนี้เราเรียกว่าการเกิดจันทรุปราคานะคะขอที่สไลด์อีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบต่างๆกันขอสไลด์ค่ะอีกนิดหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ
ถ้านักเรียนได้มีโอกาสนะคะเห็นสุริยุปราคาต่างๆนะคะก็ให้นักเรียนอันนี้ปรากฏการณ์แบบอะไรคะโคโรนาการสังเกตสุริยุปราคาอย่างปลอดภัยถ้าเกิดนักเรียนดูด้วยตาเปล่าตาจะบอดนะคะตาบอดได้นะคะต้องดูด้วยแว่นตากันแสงสุริยุปราคาหรือว่าการมองผ่านแผ่นกรองแสงถึงจะปลอดภัยนะคะค่ะวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนถึงในเรื่องของการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วนะคะก็คือการเกิดสุริยุปราคาค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ